าจารย์แข่งในสัตว์กับช่วงปลูกเพื่อนมาดีเอวันนี้ด้วยความที่เมื่อเช้ามันมีแจ้งเตือนขึ้นมาว่าสเปเชียลสเตทของเนชื่อตอน4ทุ่มวันนี้ก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมาเย้คุณแล้วมันจะลงเจ็ดนาทีผ่านไปนึกว่ามันเน็ตช้าแล้วค่อยๆลงทีละแพลตฟอร์มด้วยเลยแบบลงไอจีก่อนแล้วก็ลงในวีไลฟ์เกือบด่าแล้วยังไม่ยังเกือบด่าแล้วเอายังเริ่มดูนะไม่ไหวแล้วเพิ่มส่งเพิ่มเสียงเพิ่มแสงเพิ่มให้หมดทุกคนวอร์นิ่งไว้ก่อนว่าอาจจะหยุดดูแล้วเสียงดังเสียงดังมากลดเสียงเลยค่ะตอนนี้ไหลกระปายป้าย1 2 3มันไม่ใช่ YouTube ใช่ค่ะว้าวอุ๊ยอุ๊ยกูเลยเดี๋ยวรอตั้งแต่ต้นคลิปเลยเหรอไปคลิปข้างหลังดิอุ๊ยดีมากเชี่ยต่อนะสดดีมากจริงได้ทั้งวันเยดามเนี่ยคือท่าโอ้ no no อุ้ยอุ้ยอุ้ยเท่ามากทำหนึ่งทำหนึ่งไปชี้อย่าฟังแม่คิดโอ้ยพี่ยุ้ยเป็นหูจนมือสั่นนะเชี่ยอุ้ยใช่ดีมากเออเออเออ
เคยลั่นวาจาไว้ควรจะคิดควรจะคิดกันหมดย้อนย้อนกอดให้หมดเลยดูดิตัวยองอ่ะมองเกินไปหรือเปล่าโอ้ลูกหัวรุนแล้วเราได้ดูแบบไม่ต้องเอียงหัวแล้วมึงมึงเชี่ยหลอดจัดโอ้โอ้ยโอ้ยแม่งมากหล่อมากเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยเกินไปโอ้ยเบาเชี่ยกูเต้นลูกพาร์ทเลยอ่ะมึงสู้เขานะวู้วี้วันเลวคือหุ่นดีมากโอ้ยกระวานหนูมาดูลูกว้ายโอ้ยเชี่ยดับบี้โอ้ยว้ายว้ายโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้โอ้น้ำตาตกอ่ะมึงย้อนแต่ทอดมาชิกเลยนี่หายใจ1 2 3โอ้ยเชี่ยโอ้ยบ้าหูหูบ้าโว้ยพ่อหนุ่มรองเท้าแดงชูหูหูโหยซ้อมมาจากไหนวะน่ะแม่งมาแบบผิดพลังไงอุ้ยโอ้ยโอ้ยตายหรอกกูตายคือด้วยความที่น้องหายไปนานใช่ไหมและการกลับมาครั้งนี้สิ่งที่เราเห็นคือน้องพัฒนาตัวเองขึ้นเยอะมากๆและแจ้งก็ดีขึ้นมากๆๆๆแบบทุกคนเลยอ่ะจุงกยูก็คือเต้นถูกพาเลยมึงพูดแบบเนี้ยมันเดี๋ยวก็ไปบอยอ่ะกูอยากร้องไห้จริงดีมากแบบดีชอบพูดไม่ออกอ่ะมันแบบมันจุกอยู่ในอกอ่ะมันแบบเด็กๆมาดูพ่อหนูคนที่แบบเป็นเมนเต้นอยู่แล้วก็ลายเต้นเขาก็ดีขึ้นไปอีกมันแบบสเปเชียลสเตทที่แบบดีอ่ะมันดีเว้ยมันดีจริงๆแต่จริงพูดได้ป่ะเมื่อคนปล่อยอันเนี้ยหลังจากแบบไปมีก่อนใช่สี่ทุ่มเลยคือของวันที่ยังมีไปแล้วมึงก็เอาน้องที่เตะเลยมึงเป็นไรเอ้ยดีวะดีไม่ดีดูจากที่เมื่อกี้อ่ะก็น่าจะทุกคน MV อ่ะมันปรับมันตัดใหม่ด้วยนะมันแบบปรับช่วยซูมเข้าซูมออกเนาะให้แบบมีซีนเยอะขึ้นไปดูกันได้นะคะมันเป็นกลยุทธ์ในการให้เราไปดู MV อีกรอบมันซึ่งมันดีขึ้นจริงโอ้รอเราแบบชอบอ่ะเราแบบรู้สึกรักเมนตัวเองมากขึ้นทุกวันและไม่ได้รักแค่เมนตัวเองด้วยรักทุกคนเลยดูได้จากอะไรคะดิจิแพ็ค12ปกค่ะเราแบบโอ้ยเอาอีกไหมเอาอีกสัก12ปกไหมยังไงดีโอ้จริงๆแต่ว่ามันแบ่งพาร์ทเนาะแบ่งพาร์ทเต้นพาร์ทเต้นแล้วแบบเรารู้สึกว่าแบบกราฟเพลงกับท่าเต้นมันแบบขึ้นอย่างเดียวเลยอะมันมีแต่มันขึ้นอะแบบโหดูแล้วแบบเชี่ยกับกูเต้นสนุกสู้ๆเฮ้ยเฮ้ยกูเต้นทุกพาร์ทดีแล้วไม่รู้อะน้องจุนจะได้น้องจุนก็เต้นทุกพาร์ทไงใช่เป็นข้อดีที่น้องจุนได้มีแสงมากขึ้นที่แบบมันจะหยิบตรงนี้ให้น้องจุนซึ่งเราแบบดีใจนะที่ดีใจที่ก็อยู่ได้เต้นเยอะๆแล้วเราชอบที่น้องจุนได้เต้นท่อนแรปเพราะว่าเราจริงๆเราชอบน้องจุนเต้นท่อนแรปตั้งแต่บอยแล้วเราชอบอะไรเต้นน้องแล้วพอมานี้แบบถูกใจมาเออทุกคนอาจจะสงสัยว่าแบบทำไมเราต้องแบบว่าเทียทำไมคนที่ได้เต้นตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยเพราะช่วงค่ะจริงๆเราเป็นเด็กโคฟนะคะแล้วก็เราเป็นเทเชอร์นะคะแล้วก็ตัว
ตัวคือเราแค่อยากเต้นเทเชอร์แต่เราไม่ได้อยากเป็นแบบว่าคนที่แบบว่ามีท่อนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแค่อยากเต้นซึ่งพอได้เราเต้นเป็นคนที่ท่อนเยอะมากรู้สึกว่ากูเต้นเยอะจังรู้สึกว่ามีแรงถึงมากแล้วก็ฝากถึงเด็กทุกคนที่จะเต้นเทเชอร์นะคะก็สู้กับคนแล้วก็ดูปุ๊บแล้วก็แบบเชียร์กูเต้นทุกพาร์ทเลยค่ะไอ้เหี้ยแล้วก็ยังไม่ได้พักคอแล้วก็ท่าหมากปลายนั่นอ่ะก็ถ้าไม่ไหวก็พบแพทย์ค่ะเต็มมันคือสกอร์เปี้ยนทุกคนเสร็จแล้วสกอร์เปี้ยนลงไปแล้วก็สับขาอีกข้างนึงขึ้นมาข้างหน้าแล้วก็ยืนขึ้นอ่ะทุกคนใช่แล้วก็กลับไปแล้วก็ไปเล่นของวายกับมาชีที่เห็นในเนี้ยถ้ามันแบบโอ้ยเรารู้สึกว่ามันยากนะไอ้ชวานคือมันมีแบบตีในฟีนเฮ้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าท่อนฮุกอ่ะมันแอบเหมือนที่น้องบอกจริงที่มันยังสามารถพอที่จะเต้นตามได้ใช่ใช่ท่อนฮุกนะแค่ท่อนฮุกนะทุกคนท่อนอื่นก็สุดไอ้ก็ถูกคอมเมนต์เรียงกันท่ายากมากหูกูยังได้เต้นท่อนแร็ปไม่ดีอุ้ยแต่ท่อนแร็ปไลน์อ่ะคือเท่ถูกขาดเลยจริงถ้าเต้นเท่มากเราแบบโดนแร็ปไลน์เทเชอร์ตกแรงมากเลยว่ะทุกคนชอบของเช่นเนี่ยเนี่ยตกดีอ่ะไม่ไหวโหยเออไอ้ท่อนที่ยืนเรียงกันก็ดีแบบแบ่งพาร์ทเต้นกันดีมากอันนี้ไม่ได้เต้นอันนี้ที่วุ้นมีพาร์ทที่เป็นเต้นคนเดียวเยอะมากเลยใช่ใช่เราแบบรู้สึกว่าจิ้งคุณอ่ะเป็นคนที่โฮแรงดีมากทุกคนเออคือแรงจิ้งคุณอ่ะไม่ตกเลยเว้ยคือแบบโหเขาเคยดูอันที่มันเป็นสเตจปลายปีของน้องอึมอ่ะที่ใส่ชุดเพชรจิ้งคุณคือเขาเห็นว่ามันจะมีบางคนที่แรงตกไปบ้างในตอนท้ายๆคือเข้าใจแหละเพราะว่ามันเดือดใช่ใช่แต่จิ้งคุณอ่ะเป็นอีกคนนึงที่แบบว่าโฮแรงได้จนถึงตอนจบกี่นาที5-6 นาทีปะแรงไม่ตกเลยอ่ะอาจจะเพราะว่าทำใจกําลังแล้วออกกําลังกายเยอะมากปอดน้องแข็งแรงอ่ะใช่มันชอบแล้วแบบพอเป็นแบบสเตจเนี่ยก็คือแบบแล้วจีฮุนคือใส่แรงแบบใส่ยับเลยนะแล้วจีฮุนอ่ะลายสะอาดขึ้นเยอะมากเลยนะใช่ๆเออเมื่อก่อนลายลกมากดูไม่ออกเมื่อก่อนเราดูไม่ออกเลยว่าจีฮุนเต้นอะไรแต่แบบไม่ใช่ว่าลายลกไม่ดีนะมันเหมือนแบบดูมีแบบเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วแต่น้องลายแบบน้องทุกคนแบบสะอาดปรับให้มันมาสะอาดไปในทิศทางตรงกลางมากขึ้นเออซึ่งแบบดีมากเลยโอ้หัวหลุดเหมือนเดิมคือมันดูออกแล้วแบบว่าคือน้องใส่แรงเยอะก็จริงแต่ว่าน้องก็ยังคงลายตัวเองอยู่แบบว่ามีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ไปกับเพื่อนด้วยใช่คือซึ่งมันต้องซ้อมกันหนักมากๆที่แบบจะซิงค์ลายด้วยกันอ่ะใช่ซึ่งเอาจริงในความรู้สึกเรานะพอมันเป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์สเตจอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเห็นทุกคนใช่ใช่ไม่เหมือนในวีที่แบบใบจีมันแบบแตกมาแบบทำให้บางคนแบบเกือบจะหายไปเลยแต่พอเป็นอันเนี้ยแบบพูดกันตามตรงเลยคือใจยองใช่ป่ะน้องโดยองเนี่ยทุกคนแบบเรามีท่อนของใจยองที่เราจำได้เลยในเพอร์ฟอร์แมนซ์นี้ท่อนของน้องโดยองที่เราแบบโดยองบ้าหรือเปล่าแบบมันจำได้เลยอ่ะเออในแบบส่วนเป็นท่อนคือโดยองได้ท่อนเดินผ่านเยอะมากเลยใช่ท่อนเดินผ่านทุกคนจะจำได้ใช่มีท่อนฮุกที่น้องอันเนี้ยออกมาแบบสลับกับจึงได้อยู่อันนั้นอ่ะหล่อมากต้องพูดกันจริงๆนะว่าแบบคนที่แบบเก่งต่อให้แบบไม่ได้มีซีนเยอะมากเราก็ยังเห็นเขาอยู่ในซึ่งกับเทเชอร์เราเห็นทุกคน12 คนเลยมันแบบ มันคือคนเก่ง12 คนที่แบบมารวมตัวกันอะทุกคนทำให้เรารู้สึกว่าสเตจหนึ่งมันไม่มีใครดรอปไปมากกว่าใครซึ่งแบบน้องๆทำได้ดีมากอวยยศปะแต่แฟกต์นะสาวเรื่องจริงนะเออเนี่ยเราชอบท่อนเริ่มของเฮียนซอกมากที่ทำคนเดียวอุ้ยเนี่ยได้ได้ดีมากเป็นแบบมันเป็นการเปิดที่ทำให้เรารู้สึกแบบว้าวตั้งแต่แรกจริงคุณอยู่หลังสุดโอเคเห็นช็อตที่แบบเป็นงานที่ทายอ่ะจริงคุณอุ้ยเราอ่ะชอบตอนที่เป็นแบบอันนี้มากเลยชอบเวลาลีดเดอร์เขาแบบอยู่ข้างหน้าแล้วอยู่ข้างหลังอ่ะทุกคนคุณลีดเดอร์ทั้งสองคือต้องแบบเยอะคือเฮียวซองจะเป็นคนที่ดูไลน์เต้นดูภาพรวมอะไรเงี้ยจีฮุนจะเป็นคนคอยเก็บรายละเอียดที่เฮียวซองพลาดไปเว้ยแล้วก็แบบบอกว่าเออตรงนี้มันขาดตรงนี้ไปนะอะไรเงี้ยคือเขาช่วยกันอ่ะใช่แบบมันเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องมีลีดเดอร์2 คนการที่แบบการที่แบบมีเขาทั้ง2 คนเป็นลีดเดอร์มันดีมากจริงๆกับแบบวงนี้อะไรเงี้ยแล้วคือมันเป็นลีดเดอร์ที่ทุกคนยอมรับอะแบบทั้งความสามารถแล้วก็ความรับผิดชอบทุกอย่างจริงนะเว้ยเออเขาทำงานกันหนักมากเลยนะ2 คนเนี้ยแล้วแบบเด็กๆอีก10 คนก็แบบให้ความร่วมมือกับลีดเดอร์ได้อย่างดีเสมออ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออน้องๆทั้ง2 คนแม้แต่ไอ้กงกงจืดก็แบบเคารพจีฮุนอ่ะเพราะแบบเออถึงจะอายุเท่ากันแต่ว่า
เออที่คุณคือลีดเดอร์อ่ะเขาก็แบบเคารพการตัดสินใจของแล้วเขาก็เป็นพี่ใหญ่สุดสุดไลน์ด้วยใช่แบบว่าเพลงมันแบบกินอายของแบบ YG สุดๆไปเลยเราฟังโลรู้เลยว่าเป็นแบบ YG เราอ่ะชอบคอนเซ็ปต์ของเทเชอร์อย่างนึงตรงที่ในทุกๆการคัมแบ็กอ่ะมันจะไม่มีคอนเซ็ปต์ที่ซ้ำให้เราเลยเราชอบมากๆที่แบบทุกๆการคัมแบ็กมันเปลี่ยนแนวเสมอทำให้เราแบบรู้สึกตื่นตาแล้วก็ว้าวลุ้นตลอดเลยอะว่ามันจะมาแบบไหนรอบนี้จะเป็นยังไงรอบนี้จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่าก็ยากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะตัวเองจริงอันนี้ยากมากด้วยคือท่าด้วยความที่เพลงมันค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็ท่าเยอะท่ามันไม่ใช่ท่าเยอะที่แบบเหมือน I Love You อะที่แบบท่ายุบยิบอะอันนี้มันคือท่าแบบปัก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 แบบเต้นเยอะๆอะคืออย่างไอ้ท่อนเจฮยอกตอนสุดท้ายที่อยู่ตรงกลางทุกคนที่เจฮยอกจบเซนเตอร์แบบว่าเหมือนตอน MV ออกนี่ลองนับจังหวะกันเล่นแบบ1และ2และ3และ4และแลมากเลยแล้วก็แบบตาแตกมากแบบโอ้ไม่แกะแล้วค่ะทางนี้แหละกวยยศกวยเลยทางมีอะไรอยากพูดมันจุกอยู่ในอกมันแบบพูดไม่ออกnew member นะทุกคน new member ด้วยนิวเมมเบอร์นี่ด้วยนั่งไปนั่งตัวน้องหน่อยน้องชื่อไอทิศไอทิศทิศที่มาจากทิศซอกดูจดแล้วอยากไหว้ทุกคนเคยเป็นป่ะอยากกราบขอโยมเลยขึ้นมาพร้อมกันสาธุเขาแบบอยู่สูงจนปานหมดโอ้อย่าเอาหัวลูกนะไว้ยังไงก็ได้ค่ะว่าเทเชอร์ปล่อยเราไว้อีกอยากให้เราทำอะไรอีกจริงๆเราอยากทำรีแอคพวกแบบเพลงอื่นๆในบ้านนะเราคาดหวังว่ามันจะมีปล่อยเป็นเหมือนแบบ MV หรอหรือแบบว่าเราเหมือนน้องออเดนเหมือนออเดนที่แบบเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ร้องหรืออะไรทำนองอย่างนั้นออกมาถ้าหากว่าปล่อยออกมาเรามาทำรีแอคอีกนะครับใช่เราเลยคาดหวังว่ารอบนี้มันอาจจะมีอีกไหมยังไงดีก็แอบคาดหวังใช่เพราะว่าตอนก็น้องดาราดีก็คือว่าที่1บักแล้วจินที่2บักฉันงงคือฟังอะไรกันวะโอ้โหแต่ถ้าดาราดีมีคลิปอ่ะเขินตายนะเพราะเพลงนั้นคือคลั่งรักมากแล้วเพลงคือแบบก็ดูดิใครแต่งเมื่อกี้อ่ะแค่ชื่อก็ใจจะวายดูมันกอดที่ชิลลี่ค่ะทุกคนก็วันนี้เราไปกันดีกว่านะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องเราด้วยนะคะแล้วก็พิมพ์ซื้อได้อยู่นะคะตอนนี้ยอด 37,000 ก็เข้าไปเพิ่มให้มันกลายเป็นล้านหนึ่งกันได้กันทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย